สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูรางทองเหลืองทีนี้จะเป็นไม้ประดู่ฝังรางทองเหลืองอยู่ที่รางอยู่ที่140เซนนะครับก็จะใส่เป็นไกลตัวใหม่เป็นระบบเซฟนั่งขั้นบันไดตัวที่เพิ่งทำเสร็จนี่ล็อกเซฟอยู่ครับกดเซฟก็ดันมาข้างหลังเป็นรางทองเหลืองครับตัวนี้ฝังรางทองเหลืองแล้วก็ใส่ลูกได้4มิล5มิลครับแต่คงจะใส่เป็น4มิลเป็นหลักๆนี่มันจะขบเยอะครับมันกันกระดกมันก็จะมีน้อยเพราะว่ามันเข้ามาในกล่องเยอะล็อกกดเซฟก็ดูก่อนว่าจะใส่เป็นตัวกำคอหรือว่าเป็นมือสอบนี่ก็ประกอบขึ้นยังไม่ได้เก็บงานเดี๋ยวก็รอท้ายว่าจะใส่อะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันตัวนี้น่าจะใส่เป็นปีกโรลเลอร์40เซนปีกโรลเลอร์40เซนเป็นระบบลูกปืนซุปเปอร์ลีนว่าจะทำกับช่างน้อยคนละกระบอกช่างน้อยเขาว่าเขาจะเอาเป็นกำคอว่างั้นเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่ตัวไหนถึงจะสวยก็มาให้ดูไกลตัวใหม่ตัวนี้จะขบเยอะนะฮะถ้าไม่ยัดเสมอรางเสมอร่องมันจะเข้ายากตัวก่อนมันจะกระดกไปอย่างนี้ก็ได้แต่ตัวนี้มันต้องเรียบๆหน่อยก็มาให้ดูรางทองเหลืองเป็นระบบฝังรางทองเหลืองนะครับก็วิ่งได้ลูกได้4มิล5มิลแล้วก็เป็นไกลตัวใหม่กล่องไกลตัวใหม่นี้เป็นตัวเซฟกล่องไกลจะยาวอยู่8เซนนะฮะกว้างอยู่เซนนึงเป็นระบบเซฟนั่งขั้นบันไดก็ปลดเซฟด้านหลังเซฟทุกตัวจะฝืดๆนะฮะเพราะว่ากันไหลของตัวเซฟมันจะฝืดๆหน่อยต้องกดมันจะฝืดๆก็ล็อกอยู่ให้ไหลเองไม่ไหลนะฮะพวกนี้เพราะว่ามันจะทำให้ฝืดไว้ประมาณนี้ฮะรางทองเหลืองเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงตอนประกอบเสร็จว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องคัดไม้สวยๆมาขึ้นดูก็ลื่นพอกับรางอะลูนะฮะก็ทำให้มันแหวกแปลกแนวไปทำไปเรื่อยก็ให้มันดูคลาสสิกอะไรไปอย่างนี้เดี๋ยวค่อยดูตอนทำแล้วกันฮะว่าจะเป็นยังไงก็น่าจะเป็นปีกโรลเลอร์ชักอยู่น่าจะ85ฮะว่าช่วงปลายมันจะยาวตรงนี้ก็จะใส่เป็นปีกโรลเลอร์ก็ยาวโอเคฮะก็ฝากไว้ด้วยครับกับอุปกรณ์ของช่างล้าครับสวัสดีครับ